สวัสดีครับก็คลิปย้อนหลังวันนี้นะครับจะเป็นเด็กเพียวพาราดินนะครับเป็นเด็กสไตล์เทมโปมิดเรนจ์นะครับเป็นเด็กที่ค่อนข้างเก่งมากๆเพราะว่ามีเทมโปดรอปที่ค่อนข้างเต็มเนาะมีการ์ดเก่งของแต่ละเคิร์ฟเนี่ยครบถ้วนเลยนะครับเด็กนี้เนี่ยโมดิฟายมานะครับให้มีพลังในการจั่วเพิ่มขึ้นทำให้สามารถเล่นในช่วงกลางเกมมิดเรนจ์ได้ดีขึ้นด้วยนะครับเด็กเนี่ยเล่นง่ายมากๆเนาะเล่นตามเคิร์ฟเนาะก็คือเล่นดอป1นะครับดอป1หาท็อป1ให้เจอก่อนมูลิแกนนะครับแล้วก็ไปหาดอป2นะครับแล้วก็ดอป3เนี่ยเราจะมีใบเก่งอย่างตัวระดมพ่นนะครับกับตัวของโยกย้ายนะครับที่จะเรียกดอป1ในกองขึ้นมาได้ลีดกองด้วยแล้วก็ได้เทมโปด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนาะระดมพลเป็นการตั้งบอร์ดนะครับตั้งซิลเวอร์แฮนด์ไว้3ตัวนะครับสามารถใช้ได้ช่วงต้นเกมก็ได้กลางเกมก็ได้นะครับซึ่ง2ใบนี้นะมันจะไปเติมพลังให้กับตัวบิ๊กกันบุฟเฟ่นะครับทำให้ถ้าซึมซับครบเนี่ยก็จะเรียกซิลเวอร์แฮนด์เนาะที่มีดีไวชิลเคลือบนะครับพอตั้งข้อเคลียร์ไม่ได้เนี่ยเราสามารถตามด้วยรัศมีครูเซเดอร์ได้เลยนะครับทำให้ได้ดาเมจแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ต้องแบบรีบตามมาเคลียร์เพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆเลยเด็กเราเนี่ยต้องบอกว่าการ์ดเติมมือค่อนข้างดีเลยนะครับมีในส่วนของมักบอลรับใช้ในการดิสคัฟเวอร์นะบางทีสามารถดิสคัฟเวอร์เรือดำน้ำหรือว่าเขาเตะอีกใบหนึ่งได้เลยนะครับเรามีเซอร์เพลนส์นะครับเซอร์เพลนส์ดวงดาวที่ช่วยจั่วในกรณีที่แมตช์อัพที่ไปเจอคอนโทรลอย่างเงี้ยการจั่วการ์ดทรัพยากรมาหรือว่าการหาเขาเตะเนี่ยก็สำคัญมากๆเรามีเพเดเตอร์อยู่แล้วนะครับเพเดเตอร์เนี่ยสามารถจั่วได้หลายเผ่ามากๆเลยนะครับเรามีตัวอันเดสจากผู้ช่วยเชฟบาปหนามังกรคือเซอร์เพนดวงดาวกับตัวของอนาโคนอสใช่ไหมครับเรามีตัวอิเลเมนทอนสัตว์นะครับก็คือวิญญาณธาตุสัตว์ก็คือกระเบนแสงเนาะเราสามารถใช้พิลเตอร์เนี่ยจั่วกระเบนแสงได้2ใบเลยนะครับแล้วก็ที่เพิ่มมาก็คือมีปีศาจเนาะจากลอเท็กเซียนส์นะครับก็ทำให้เราจั่วแบบใช้ไปเนี่ยเราก็จั่วได้เต็มข้อเลยนะครับแล้วก็ตัวลอเท็กเซียนเนี่ยที่เพิ่มมาเนี่ยนะครับก็สามารถคอมโบกับตัวของซิลเวอร์แฮนด์เนาะซิ่งก็คือตัวของระดมพลนะครับดอป3ตัวนี้นะครับหรือว่าโรซิลเวอร์แฮนด์ที่ได้จากผู้ช่วยเชฟบาปหนาหรือว่ากดเรียกพาวเวอร์มาก็ได้นะครับจะมีดีไวชิลทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเคลียร์ยากก็เข้าสเต็ปเดินคือเคลียร์ไม่ได้แล้วก็รัศมีครูเซเดอร์ยัดไปนะครับแล้วก็ท้ายเกมเนาะเรามีในส่วนของตัวเคาน์เตสนะครับในการดิสคัฟเวอร์หาซองจดหมายนะครับซึ่งซองจดหมายเนี่ยเราไล่2ดิสคัฟเวอร์มินเนี่ยระดับตำนานเนี่ยคาร์ดไหนก็ได้ค่าไล่ไหนก็ได้นะครับพอดิสคัฟเวอร์เสร็จเนี่ยไอใบนั้นจะไล่0สามารถได้ทันทีเลยนะครับก็ถ้าเจอพวกคิงคัชพวกดาบหรือว่าการ์ดที่มาตรงสถานการณ์เนี่ยก็ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับหรือจะเจอใบอื่นที่สามารถทำแวลูได้ก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับแล้วก็เรามีการ์ดแก้บอร์ดนะครับอย่างตัวริเวอร์ทันนะครับริเวอร์ทันเนาะช่วยหาด้วยช่วยแก้บอร์ดด้วยนะครับแล้วก็ตัวอนาโคนอสนะครับที่สามารถชิปเวลาบนบอร์ดเนี่ยไปได้2เทิร์นนะครับโดยรวมเนี่ยเด็กนี้เนี่ยพี่ให้4/5คะแนนเลยนะครับค่อนข้างสตรองแล้วก็เก่งมากๆในเมตาปัจจุบันนะครับสามารถเอาไปใช้ช่วงก่อนที่มินิเซตจะเข้าได้เอนจอยครับผมขอให้มีความสุขกับเด็กมากๆนะครับมีลิสเคิร์ดดีเคไหมมีร้ายต้องจบลงเมื่อกี้รีเควสกับมันหน้านี่รีเควสพาราดินนี่หว่าใช่ไหมนายรีเควสพาราดินแล้วรีเควสไอ้นี่ต่อเลยเหรอไม่รู้ดูอีกอะไรแต่ว่ากูต้องบุกเร็วแน่ๆเพราะว่าถ้าช้าทางต้นไม้ทางไรเราสู้ยากมากนะต้นไม้เครื่องเทศเพิ่มอีกหน่อยเมื่อกี้ด้านตรงไว้นี้เรียกเลือดนั่งง่ายกว่าทางเลือดเขียวเกียร์เทอร์หน้าเราเรียกอันนี้ก็ได้เรียกอันนี้ก็ได้นะครับให้เขาต้องจ่ายการ์ดมาเคลียร์ทุกเทิร์นอ่ะพรสวรรค์ดาดรู้ใจเรารีดในนะเรารีดในอันนี้เรียกว่าซัมมอนถูกปะเรียกมิเนี่ยนคืออะไรออกมาเนี่ยตีได้เลยนะครับอันนี้ขอเครื่องเทศเพิ่มอีกหน่อยเ
ู่สนามละเลงเลือดเดี๋ยวหน้าเราขึ้นอันนี้ได้ขึ้นอันนี้แล้วก็ตีปัก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 เลยนะครับดูแลด้วยความรักความใส่ใจคนตายจงชดใช้เพชรก้อนน้ำดูสนามละเลงเลือดโคตรแรงไปเนี้ยคือแรงมากครูเซเดอร์ยังไงก็ต้องโดนนะครับเธอหน้า7เธอหน้าตีเป็น7ทุกอย่างที่ลงมาจะลัชหมดนะครับน้ำลายยืดอ่ะเจออย่างเงี้ยน้ำลายยืดน่าจะมีแค่ยิง2ตาขาวต่อป่ะต่อมา5 6 7 8 9 10 11โอลิตอนนี่หว่ายังไงต้องขึ้นมารายงานตัวครับรายงานตัวครับรู้สนามเลยรู้สนามเลยแน่นแน่นดีครับเพิ่งเปลี่ยนเกมแล้วครับใช่ครับไปยังปามด้วยนะครับสนับสนุนโดยเพจ ELITE-S นะครับเพจสตรีมเมอร์และร้านค้า Hearthstone นะครับมีให้บริการทั้งสกินแพ็คการ์ดทาเวนพาสพรีออเดอร์หรือแม้กระทั่งรูนสโตนเนาะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าซื้อเองมากๆแน่นอนนะครับที่สำคัญคือพี่เป็นคนบริการเองนะครับดูแลทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับอย่าลืมมาสนับสนุนพี่สอนด้วยนะจ๊ะมึงแม่งเจนกี่ใบวะน่ะแต่เจ๊ไม่มาจากไม่คุ้มคือสังหารราชาและถุยเทวัดดีวัดดีวัดดีเก็บได้นะครูเซเดอร์หนึ่งถ้ามีหนึ่งแล้วอะแต่ถ้าไม่มีหนึ่งต้องเลี่ยงความหวังริบหรี่แต่เราจะสู้คำถามคือเทิร์น2แล้วแทมโปตัวนี้เลยดีมั้ยให้เขาต้องมาเคลียร์ล็อกโอ้ไม่ต้องเชื่อเลยเรียกเลือดหนังหน้าเจ้าชดใช้ว่าถ้ารอดเราคอยครูเซเดอร์แต่ถ้าไม่รอดเราก็เล่นใบนี้ได้เล่นใบนี้โคตรเก่งดีนะปีโตบีแฟนฟินช่วยดีนะออกไปแล้วมันกินออกเป็นโทเทมหมดกูโกรธอ่ะยืมมือหน่อยความหวังรึกรึกแต่เราจะสู้นี่เด็ก3แพนกวินเด็กนี้3ทับ5แพนกวินเออ3ทับ5แพนกวินนี่ไงปิดสุนัขปีต่อปะจงชดใช้ยืมมือหน่อยเย้สนะแล้วจะได้คลิปไหมเนี่ยแล้วเพิ่มอธิบายให้กับอารันทรัสเจ้าจะต้องทรมานไม่จบสิ้นวัดดีวัดดีวัดดีครับคู่นี้ดีเนาะคู่นี้ได้นะ2 3โหครูเซเดอร์2 3 4พอดีนี่ฮะพาแขกมาด้วยเหรอเนี่ยรัศมี2ใบอีกแล้วรัศมี2ใบอีกแล้วท่านผู้ชมปวดหัวเลยสวัสดี
างหน้าก็ขึ้นม้าก็แรงอยู่ก็แรงอยู่รู้อะไรไหมอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกคนขอเครื่องเทศเพิ่มดูสนามรบดูสนามรบก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะคำถามพี่ควรเอาตัวนี้ตี 2-3 หรือเอา 1-1 ตี 2-3 คำถามควรเอาอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้เสียสลับเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีบัตรบรอยยังไงน้องชายรายงานตัวครับโอ้น่าเสียดายรายงานตัวครับอันนี้เดี๋ยวเคลื่อนดึงเหรอโอ้โหตักหนักตึงหกสี่แล้วอะโคตรไวบัดบอยห้องจัดแสดงแน่นเชียร์ไปเปิดย็อกแม่งเปิดย็อกฆ่าเลยไม่ไหวแล้วอะไรอ่ะแม่งยิงตัวอันนี้เรายังไม่ลงนะเพราะว่ามันมีดอก8ไอ้นี่นะดอก8ไอ้ที่ว่าไม่พอแบ็คโฮนะครับแบ็คโฮถ้าบอร์ดนี้เขาไม่จ่ายแบ็คโฮแสดงว่าเขาไม่มีแล้วไม่มีเท่าไหร่ก็ยิ่งดีความหวังริบหรี่แต่เราจะสู้ไม่มีได้ไงเราจำวันนี้ให้ดีป่ะล่ะดูสนามรบจำวันนี้ไว้ให้ก็ถือเป็นเกียรติที่เจ้าได้มาพบดูสนามรบแน่นทรงแน่นเนี่ยเราพยายามยัดนะเพราะตัวนี้มันเข้าเทิร์นยอกด้วยเขาจะได้เล่นยอกก่อนชนะเจ้าเขาแม่งรีมูฟไปเลยเดี๋ยวเราเปิดซองเอาเลือดแม่ง10เศษซากของชีวิตเลือดแม่ง16เคลียร์ไงอะแล้วมึงยอกตามด้วยนะมึงบ้าไปเลยแบ็คโคที่หลังโดนแล้วเนี่ยไม่เทสแบ็คโคก่อนเหรอเพื่อนตามตรงท่าทางท่าจะหลงซะแล้วอย่างนี้โดนเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหอย่างนี้เขาจะโดนเท่าไหร่อ่ะเราฆ่าคนนี้ได้สวัสดีลูกความข้าจิตใจดีเหมือนชาวคีเรียนอ
ว่าบุ้มเรียกว่าบุ้มไปทางบุ้มก็แล้วเน้นตรงเน้นตรงอย่างแบดตรงอย่างแบดทรงอย่างแบดมอสตูจบกันแค่นี้จริงๆครับผมกษัตริย์ทรงอย่างแบด